ใจละลายใจละลายน่ารักอ่ะน่ารักปกติพ่อไม่นอนแบบนี้นะแล้วนอนยังไงพี่น้อยคือเขาก็จะนอนในคอกคือแบบไม่ได้เป็นเหมือนเอ็นดูเหมือนน้องแบบนี้อ๋อแต่อันนี้ควายมานอนหนุนมานอนหนุนเออมานอนหนุนเจ้าของเขาเข้าใจว่าเขาเป็นแมวเปล่านั่นแหละสิพี่เบิร์ดแหมเอ็นดูจริงๆนะครับเอ้าเราตามให้แล้วนะครับเราอยากจะไปเจอน้องควายตัวนี้เขาชื่อว่าเจ้าแสนเอกแต่ปรากฏว่าไม่ทันได้เจอเจ้าแสนเอกไปเจอเจ้าของเขาแทนก็แล้วกันครับคุณณัฐพลเขาบอกว่าเขาไปนอนรอการประกวดควายอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิคือมันก็ดึกแล้วนะควายก็ง่วงคนก็ง่วงก็เลยนอนทับกันแบบนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องแสนเอกเนี่ยเขาป่วยร่างกายไม่พร้อมครับเขาบอกซื้อมาราคา 390,000 บาทนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบางตัวถ้าเลี้ยงดีๆควายงามเนี่ย 60-70 ล้านเลยนะครับโอ้คุณณัฐพลก็เลยบอกว่าใครสนใจลองหามาแบบเลี้ยงดูได้